ไม่ถูกใจเขาก็จะวีนตรงนั้นเลยเออวีนดูดิให้น้องๆมันมารอนะตรงเลยเนี่ยแค่นี้ก็จำไม่ได้สมองเป็นอะไรหมดเนี่ยพี่นุ้ยกับการร่วมงานกับภรรยาอย่างเป็นชิ้นเป็นอันครับมันมีความเกรงหรือมันมีความกังวลอะไรไหมครับผมก็ไอ้เกรงอะไม่เกรงอะแต่กังวลกลัวเล่นออกมาไม่ดีไม่เต็มที่เพราะว่าเวลาพี่ตั๊กเขาเล่นอะไรเขาเต็มที่ไอเราจำไดร็อกไม่ค่อยได้เราก็จะเล่นสไตล์ของเราไปอะไรอย่างเงี้ยกดดันไหมเวลาอยู่กับเมียเวลาในฉากเวลาต้องทำงานด้วยกันกดดันไหมก็ไม่กดดันไม่ได้ไม่กดดันชอบทำงานด้วยกันกลัวไม่ถูกกลัวไม่ถูกใจเมียไหมบางทีแบบเราเล่นแบบเขามีบ้างไม่ถูกใจเขาก็จะวีนตรงนั้นเลยนะเออวีนดูดิให้น้องๆมันมารอนะตรงเลยนะแล้วมือมาแค่นี้ก็จำไม่ได้สมองเป็นอะไรหมดเนี่ยมือมาด้วยเปล่าไอ้มือมาก็มีบ้างหยิกบ้างอะไรบ้างเพราะว่าในวันที่พี่ตาเขาเป็นคนที่แบบว่าเป๊ะก็ต้องแบบชอบทำอะไรเป๊ะแล้วเขาทำอะไรพูดเสียงดังอ่ะไม่มีแบบกระซิบพ่อเล่นดีๆเออเกรงใจน้องมันไม่มีโอ้ยสองเทคแล้วเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยมันวีแทนร่วมกับไอ้อย่างเงี้ยพอได้บทมาเราต้องไปซ้อมที่บ้านมั้ยหรือว่าต่างคนต่างเข้ามุมใครมุมมันก็เขาส่งมาแล้วก็ไปอ่านแล้วก็ไปอ่านของใครของมันเลยเพราะว่าเขาจะอยู่อีกบ้านนึงกับเราอะไรอย่างเงี้ยแต่เวลามาต่อบทด้วยกันไม่มีส่วนมากก็ได้แล้วก็ไปต่อบทด้วยกันหน้าคลองเลยครับพอทํางานกับภรรยาเราได้อะไรมาบ้างพอจบเรื่องนี้ได้เหงื่อมาเยอะเลยแล้วเงินได้มั้ยโถก็รู้อยู่มีแต่ใบภาษีเงินให้เขาไม่เป็นไรเขาดูแลบ้านไงอันนี้เราต้องเป็นพ่อบ้านที่ดีปากก็ไม่ได้สักเรื่องนี้เลยเหรอพี่มีแบ่งค่าน้ำมันมาบ้างนิดหน่อยค่าทางด่วนอะไรเงี้ยมันกดดันไหมเวลาต้องเข้าฉากกับเมียบ่อยๆเพราะต้องเล่นกันแล้วเหมือนว่าเมียคอยดูพอเล่นไปอ้าวนี่มันไม่ใช่ไดร็อกนี่หว่านี่มันคือเรื่องที่บ้านไม่นะเสียงแข็งมากคือแบบให้มันเป็นธรรมชาติที่สุดอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ทำออกมาถ้าเต็มที่เลยพอคนรู้สึกมาดูเรื่องนี้เราคาดหวังว่าอยากให้ร่วมงานอีกเป็นคู่ฝันอะไรอย่างเงี้ยโอ้ก็ขอบคุณมากๆขอบคุณมากๆนะฮะจริงๆแล้วเวลาผมก็เจอตั๊กตั้งแต่เล่นก่อนบ่ายคลายเครียดที่อยู่ช่อง3ด้วยกันแล้วมันจะรู้สึกเขินๆกันมาตลอดก่อนที่จะเป็นแฟนจะคบอะไรกันเนี่ยนะทุกวันนี้เล่นด้วยกันก็ยังเขินกันอยู่เลยเขินอายกันนะอะไรอย่างเงี้ยเวลาเข้าฉากด้วยกันอะไรเงี้ยตัวตั๊กเองก็เหมือนกันนะเขาไม่อยากมาเล่นแบบว่าเฮ้ยเป็นผัวกันเป็นเมียกันอะไรในเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยกลัวคนแบบว่าเอ้าแล้วเป็นข้างนอกไม่พอเหรอมึงมาเป็นในหนังในละครอีกอะไรอย่างเงี้ยแต่พอหลายคนบอกว่าถ้าเป็นผัวเมียกันนอกเรื่องมาเล่นด้วยกันมันน่าจะแบบโฟสบายแต่ก็ทำงานกันโฟสบายเหมือนกันแต่จะมีเขินๆบ้างกังวลกับฉากไหนไหมครับหรือว่าเก่งมั้ยกับฉากเลิฟซีมีมั้ยหรือว่ามีฉากในฉากที่เขาไม่แอบชอบเราเราเป็นดาราเก่าแบบทำผมเหมือนกับพี่เอกสรพงษ์ชาตรีสมบัติเมตานีมีจอนมีอะไรหล่อๆเลยเขาก็ปราบปื้มมีหนังสือดาราเก่าๆภาพยนตร์บันเทิงดาราบันเทิงเขามาเจอเราก็อะไรแบบกรี๊ดปี๊ดแตกอะไรอย่างเงี้ยออกมาฮะชีวิตจริงเขาเคยเป็นงี้มั้ยชีวิตจริงไปไหนมาเพิ่งกลับมาเนี่ยฮะกลับมากี่โมงงานเลิกกี่โมงแล้วไม่เหมือนในนั้นเลยไม่กรี๊ดเหมือนในนั้นก็จะตรงข้ามกันแสดงว่าถ้ามีภาค2เราก็พร้อมที่จะเล่นได้พอเล่นๆไปแล้วก็สนุกกันดีร่วมกับเมียไม่มีปัญหาเนาะไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นใครจะกล้ามีปัญหาล่ะครับไม่มีฮะอะไรถ้าเรื่องอื่นเขาอยากให้คู่กันอีกอ่ะพี่ว่ายังไงได้เลยครับได้เลยยินดีมากๆเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้อายุเริ่มมากขึ้นแล้วแล้วก็ถ้ามีงานอะไรที่เราพอจะทำได้แล้วเราเหมาะสมกับพวกเรา2คนก็เชิญเลยนะฮะจ้างได้เลยครับถ้าตัวอันนี้คุยกันแล้วตกลงกันแล้วตั้งแต่หลังเรื่องนี้บอกว่าเอ้ยพ่อขอทัก 20% แล้วกันนะอย่าเอาไปเต็ม 100% แล้วกันแบ่งๆกันใช้กัน